ครับสำหรับใครที่ใช้มือถือ Android นะครับโดยเฉพาะ Samsung นะครับนาคนก็ยังไม่ทราบนะครับในการเช็คสำหรับแอปที่ติดตั้งโดยบางครั้งเราไม่ได้เปิดการตั้งค่าเรื่องของความปลอดภัยของการติดตั้งบางคนกดลิงก์ต่างๆในออนไลน์ในเบราว์เซอร์ที่เข้าไปดูนะครับก็จะเป็นการติดตั้งตัวมาแวร์เข้ามาในทุกเครื่องนะครับวิธีการเช็คนะครับมือถือ Samsung นะครับให้ไปที่ setting หรือว่าการตั้งค่านะครับจากนั้นเพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมองหาเมนูในส่วนของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับระบบก็จะเช็คนะครับอย่างเช่นสแกนความปลอดภัยแอปนะครับนะครับสแกนหามาแวร์นะครับแอป Google Play Protect เรียบร้อยนะครับการปกป้องแอปไม่พบการคุกคามสแกนโทรศัพท์นะครับให้เรามันก็มาเช็คนะครับปกติค่าต่างๆก็จะ detect ป้องกันให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มากดเมนูหรือว่ากดเช็คได้ด้วยตัวเองเพิ่มเติมนะครับเพื่อเช็คความปลอดภัยจากแอปที่ติดตั้งโดยไม่ตั้งใจหรือว่าเผลอไปกดนะครับนะครับเราก็จะสแกนแอปและก็ไฟล์ต่างๆในเครื่องของเรานะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจไม่ต้องติดตั้งเพิ่มในมือถือ Samsung นะครับนะครับไม่พบการคุกคามนะครับนะครับเยี่ยมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมีการเช็คต่างๆให้นะครับเช็คการอัปเดตซอฟต์แวร์แอปที่ไม่ได้ใช้งานปัญหาแอปต่างๆนะครับก็สามารถเช็คได้นะครับการตั้งค่านะครับนะครับเปิดที่หน้าจอแอปได้เลยนะครับในส่วนของการดูแลอุปกรณ์นะครับนะครับเข้าจากหน้าหลักก็ได้นะครับการวิเคราะห์ต่างๆนะครับวิเคราะห์ความปลอดภัยแอปไม่พบปัญหานะครับวิเคราะห์ตัวสับนะครับทดสอบต่างๆนะครับนะครับให้เรามันเช็คให้ดูแลจุดนี้นะครับเพื่อเป็นการเช็คความปลอดภัยของเครื่องเราว่ามีการติดตั้งแอปว่ามันแวร์ต่างๆในทุกเครื่องหรือเปล่านะครับเป็นการเช็คความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ต้องหาแอปมาติดตั้งเพิ่มนะครับในมือถือ Samsung มีมาให้อยู่แล้วนะครับ